ถ้าเราเป็นนักเก็บเป็นนักฟังที่ดีจะได้หมดโหแก้วดินนี่แหละเนี่ยโอ้ปวดขาปวดเอวเส้นยึดตามัวหูไม่ได้ยินป้ายนี่จ้ะต้องใช้หมดทั้งซี่เลยเหรอจ้ะขึ้นถึงหัวปวดไหล่จ้ะโอเคอันนั้นซี่ซ้ายหมดเลยนะค่ะได้ยินไหมเนี่ยได้ยินอยู่ได้ยินนะโอ้ยมันมีเล็บมือแต่ก่อนผมดีดดังเนี่ยผมดีดดังมากเลยรู้จักจับกระป๋อมไหมนี่แหละป๊อกป๊อกหนึ่งกระป๋อมมันพยกมันปึ๊กปึ๊กเลยแต่ก่อนในดีดดังนี่มันไว้เล็บมือไว้ทำอะไรเอาไว้จิกยายไงรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกอ้าวนะอ้าวนะซีกซ้ายนะหายใจด้วยนะห้ามหยุดหายใจที่นี่นะยังงานเข้าเป็นเรื่องนะลุงออกติดคุกนะเอาขย่ายักมาแล้ว4เม็ดค่ะเหรอดีไหมเดี๋ยวมาคิดหน่อยคนพบในสิ่งใหม่ๆกันโปรดสังเกตมันจะเบาหายทั้งซีกซ้ายนี่ครับนี่เหลือแล้วผมจับเนี่ยมาแช่ท่านเองซ้ายขวาอย่าลืมหายใจโยมปึ๊บอย่าลืมหายใจนะคุณโยมคิดถึงยาโมสิยังโมซอยน้อยซอยแน่ซอยแน่คิดถึงลุงหอกเหรอคิดถึงลุงหอกเลยฟังทุกวันเนาะเหรอจ้ะระวังลุงหอกเข้าฝันนะระวังให้ดีแต่คิดถึงบ่อยคอยดูซีกซ้ายดูมันจะหายมันหายขามือได้ไงวะเนี่ยโทษครับอึ๊บว้าวสบายไหมค่ะสบายแล้วแค่นี้เริ่มสบายแล้วมันจะไปเหลือไหมในข้างซ้ายเนี่ยปึ๊บเห็นไหมหายใจโอ้โหทีนึงอึ๊บอึ๊บเป็นไงโยมอึ๊บอึ๊บปึ๊บนี่นะเป็นไงเบาหมดไหมซีกซ้ายเบาจ้ะเอาขยับเลยหมดไหมอ่ะหมดไหมผมใช้ว่าหมดไหมล่ะขยับเองสิครับทีเนี้ยเบาจ้ะจริงเหรอลุกเดินรู้เองโตแล้วไม่ใช่เด็กๆเออมันหลงเหลืออยู่ก็บอกมาหลงเหลืออยู่ก็บอกมารู้สึกปวดตรงนั้นได้ค่ะหายเลยไม่หมดเลยอ้าวแถมอีกแถมอีกฐานะมาไกลนะมาไกลหายใจไว้โยมแล้วก็สู้หายใจไม่ได้หยุดเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นนะอยากอยู่นานก็หายใจเองก็แล้วกันก็มีแค่นี้อยากอยู่นานก็หายใจเองนะโยมเอ้ยโรคใบนี้หายใจไปจะได้สู้กับไวรัสคนหน้าเขาจะได้ป้องกันมันทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกไวรัสคนหน้าเ
คนละเรื่องเลยนะจ้ะโอ้โหเบาจ้ะความเป็นสาวกลับคืนมาแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วจะ80แล้วด้วยจ้ะจะ80นะคิดว่าเหลือเท่ากับอะไรตอนนี้เต็มแล้วล่ะจะ80อ้าว80เสียงอ่ะจ้ะ80ถามความรู้สึกนะรู้สึกว่าก็ดีอยู่งับอากาศไปเรื่อยๆจ้ะถามว่าอายุ80ปกติมันโซเซแล้วนะค่ะรู้สึกว่ามันสัก50 60 70ได้มั้ยค่ะจ้ะใช่อยู่ประมาณนั้นหรือเปล่าประมาณเราถามความรู้สึกแค่นี้เองครับว่าสองปีไม่เคยไข้เคยอะไรแต่รู้จักกับลุงหอกมาเหรอค่ะโอ้ลุงหอกช่วยได้ขนาดนั้นเฉลยก็งับอากาศแล้วก็จ้ะขนาดยังไม่เคยมานะเนี่ยไม่เคยมาแต่ลูกชายเขาแนะนำเหรอจ้ะคนไหนลูกชายคนนู้นอ่ะจ้ะลูกชายพาทำพาบอกอันนั้นอันนี้ก็ไปซื้อโทรศัพท์มาให้ดูลุงงอกอย่างงั้นอย่างนี้ก็เขาก็แนะนำอยู่จ้ะก็ดีลูกชายเขาหลงลุงงอกมากหรือมั้งก็เพราะเขามีโรคประจำตัวแม่ไม่มีโรคแต่ว่าเส้นมันยืดทำงานเยอะแต่ก่อนจ้ะเส้นมันยืดครับครับตัวเขามีโรคเยอะอันนั้นโรคแล้วเขาหายยังไงแม่ไม่มีโรคไม่เขาหายยังลูกอ่ะเขาดีขึ้นแล้วเขาหายแล้วอย่าแต่มาหาลุงงอกเท่าไหร่สองครั้งสามแล้วนี้สี่แล้วนี้โอ้ไม่ได้แม่ไม่ได้มาด้วยอ๋อเขาดีแล้วเขาหายแล้วก็เลยอยากให้แม่ดีด้วยอยากให้แม่ดีแม่มาก็โอเคเลยจ้ะที่แรกก็แม่ฟังลุงงอกฟังทุกคืนแล้วก็บอกลูกจ้ะใครฟังก่อนกันระหว่างลูกกับแม่ลูกบอกฟังก่อนลูกฟังก่อนจ้ะลูกฟังแล้วก็ว่าแนะนำแม่ให้ไปซื้อโทรศัพท์ใหญ่มาแล้วก็จะได้ฟังลุงงอกจะได้ดูหน้าตาบ้างจ้ะดูทุกวันก็เลยสมาร์ทโฟนเป็นไงดูทุกวันฟังทุกวันบางวันก็หลับไปไม่รู้เรื่องเลยฟังเปิดไว้ก็หลับไปอาศัยลุงงอกกล่อมนอนอย่างเดียวจ้าฟังไปก็นอนหลับโอเคนะจ้านั่นแหละคือบุญจำด้วยครับบุญนำพาวาสนานำส่งนะครับพวกเรามันก็คือเรื่องบุญนะครับถนนสายเราคือถนนสายลงบุญนั่นอย่างไรไหมเอาดีดีจริงจริงเลยดีจริงๆเลยล่ะเขียนแทบจะยกไม่ขึ้นนะเดินใหม่สิเดินลุกคองแล้วเนี่ยลุกคองแล้วหิ้วน้ำได้แล้ววะสันพรุ่งนี้ไปหิ้วน้ำได้เมื่อวานนี่เห็นฟ้านวิ่งข้ามร่องฟ้านนี่เมื่อวานนี่บอกโอ้ยมาสันวะหิ้วน้ำกะร้อนนึงปวดใหญ่เลยตอนนี้หายปวดเมื่อวานนี่เห็นฟันวิ่งคำร้องเห็นอวัยวะเพศเลี่ยมแดงแดงไม่ดูตัวผู้ตัวเมียสาวโคราชบ้านเองเนี่ยเอานะใช้ได้นะจ้าใช่ได้แล้วครับผมก็ยังนิดนึงอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ยลุงออกต้องไหลขึ้นมาตรงคอเนี่ยเป็นไงอ่ะมันยังชียังมีอยู่ป่ะยังมีอยู่จ้ะยังมีอยู่จะให้กลับบ้านเปล่าๆได้ไงทั้งนั้นมันทิ้งที่นี่แหละทิ้งอยู่กับลุงออกเนี่ยแหละมันจะเหลือไหมเนี่ยยายอึ๊บมันหายเถอะจ้ะเห็นไหมเหลือให้หมดเอาทิ้งไว้กับลุงงอกนี่แหละใช่เขาเอื้อนเฉียดจันไรไปให้หมดไปอยู่กับลุงให้หมดเสนียจันไรใดๆไปอยู่กับลุงหงอกให้หมดอยู่กับลุงหงอกนี่แหละ
ไม่เอาไปบ้านหรอกใช่ไหมเอาไปทำไมล่ะอ้าวหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับหายไปประมาณ 80% แล้วจ้ะโอ้หายมันคือดีแท้เจ้าอาวุธก็ยังนิดๆนี่หน่อยมันคือดีแท้เนาะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเองโอเคอ่ะเอาเสียนไม่หน่อยเนี่ยตรงนี้เสียนไม่หน่อยอย่านั่งอยู่เฉยเนี่ยนั่นแหละมันมีให้เสียนนะไม่ต้องเสียเวลาตรงนี้เอาเสร็จแล้วก็ปั๊มหัวมือเข้าไว้เข้าไปอึ๊บเอาปั๊มมือเนี่ยโป๊ะเอานี่เช็ดตรงนี้แหละนั่นแหละมีที่เดียวโป๊ะเลยจบเอาล่ะทำลายซะนี่นั่นมาลายเช็ดนั่นเอากระดาษเช็ดหาเช็ดเอาโทษแบบนี้ปั๊มไปเลยมันมีไม่ต้องเสียเวลากับมันว้าวกินข้าวกันยังวะเนี่ยข้าวเที่ยงยังเลยยังเหลือแต่ลุงเนี่ยไม่ได้กินข้าวเนี่ยเช้าแล้วเนี่ยแต่เช้าเดี๋ยวนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ย